พาไปดูความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยที่เกาหลีกันบ้างนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของสนามซ้อมโกยางประเทศเกาหลีใต้ครั้งที่2ที่ทีมชาติไทยลงซ้อมครับเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งครั้งนี้ครับพิเศษขึ้นเพราะว่าเราได้3นักเตะที่ไปเล่นในต่างประเทศทั้งเอเลสดอลละนิโคลัสมิเคลสันและก็สุพนัทเหมือนตามาซ้อมกับเพื่อนๆแบบฟูลทีมครบ23คนแล้วโดยเน้นที่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นแล้วก็รูปแบบที่กุนซือมาซาทาดะอิชิอิเตรียมไว้โดยทั้งทั้งใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งอิชิอิซังเองก็บอกว่าให้ทุกคนทำคะแนนดีที่สุดนะฮะเป้าหมายคือหวังว่าจะได้แต้มและได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับไปนะครับคือ1แต้มเสมอเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วถ้าดีกว่านั้นก็คือ3แต้มชนะให้ได้ก็จะดีที่สุดนะครับซึ่งโปรแกรมเราจะเจอกับเกาหลีใต้ที่โซลเวิลด์คัพสเตเดียมวันพฤหัสนี้21มีนาคม18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ